นโยบายนี้คือนโยบายกระเป๋าตังค์ดิจิทัลในมูลค่า 10,000 บาทใช่ไหมครับช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ย8-9ปีที่ผ่านมานี่นะประชาชนที่น้องประชาชนเดือดร้อนมากซึมลึกซึมยาวให้รับการช่วยเหลือแบบหยอดน้ำข้าวต้มทีละ500 700 1,000 น้อยมากหยอดเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมก็ซึมลึกซึมยาวไปเรื่อยๆเพราะนั้นผมถึงว่าถึงเวลาแล้วก่อนที่นโยบายอื่นๆของเราจะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรราย3เท่าภายในเวลา4ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรง600บาทไม่ว่าเป็นเรื่องของปริญญาตรี 25,000 นะครับเหล่านี้จะก็ทยอยตามเข้ามานะครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุกและกระตุ้นครั้งใหญ่นั่นคือที่มาที่ไปของเป็นเงิน 10,000 บาทไม่ใช่หยอดน้ำข้าวต้มเราอธิบายได้ครับเนื่องจากว่าเราใช้วิธีกลวิธีแบบนี้เราสร้างความมั่นใจได้ว่าไม่ได้สร้างภาระเลยเราจะใช้การจัดสรรส่วนที่เป็นงบประมาณเป็นเหมือนหลักประกันของการใช้เงินจำนวนนี้เหตุผลง่ายๆครับสมมติว่าผมออกโทเค็นอันนี้มันคือสิทธิที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนสิทธิที่จะใช้เงินจำนวนนี้นะครับโดยที่สิทธิเนี้ยนะครับเขาจะต้องไปใช้ต่อที่1เข้าไปใช้ซื้อกับร้านค้าที่จดทะเบียนเมื่อสิทธิร้านค้าจดทะเบียนแล้วนี่นะครับจดทะเบียนกับเราเขาคนร้านค้าที่จดทะเบียนจะไปใช้ต่อก็ต้องไปใช้ต่อในซื้อในร้านขายที่มีแวตดังนั้นเป็นหลักประกันว่าถ้าในร้านค้าที่มีแวตรัฐก็เก็บภาษีคืนได้ 7% อันนี้เป็นหลักชัดๆปกติแล้วเนี่ยการหมุนเวียนของเรื่องเศรษฐกิจนะครับ1รอบนี่เป็นหลายๆรอบนะตั้งแต่3รอบจนไปถึงบางคนคำนวณได้ถึง6รอบสมมุติว่าเราเอาแค่3รอบเงินจำนวนนี้เราเก็บแวตได้3รอบแล้วนะครับเมื่อเก็บแวตได้3รอบใช่ไหมครับคุณก็มีเงินกลับคืนมาแต่ละรอบ 7% ก็3เท่าก็ประมาณ 20% คุณเก็บคืนมาได้แล้วในนี้รวมถึงเรื่องของผู้ประกอบการมีผลกำไรที่เกิดขึ้นแล้วเอาจ่ายภาษีของผลประกอบการมาด้วยเรารวมๆแล้วได้อีกสักแสนล้านนะครับกลับคืนมาแล้วนะครับยังเงินยังไม่ทันจ่ายออกเลยนะเขาจะสามารถวนเวียนและมีภาษีกลับมาให้แล้วนะครับเพราะนั่นนี่สิ่งเหล่านี้คือการบริหารการเงินถามว่าแล้วเราเอาเงินมาจากไหนนะครับมูลค่าขณะนี้เนี่ยคนให้ตัวเลขว่าประมาณ50ถึง50 56ล้านคนสมมุติ55ล้านคนก็ใช้ประมาณ500,000สูงสุดก็ประมาณ560,000ล้านบาทเงินจำนวนนี้เราใช้สามารถบริหารได้นะครับล่าสุดนี่เราดูจากตัวเลขยังไม่ทันมีโครงการนี้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายประจำประเมินการจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มอีก 260,000 ล้านบาทในปีหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยจำนวนนี้มีแล้วนะ2ก็คือเราเก็บภาษีกลับคืนมาได้อีกประมาณแสนกว่าล้านเป็น 360,000 ละเราสามารถเอาโครงการคล้ายๆกันที่รัฐบาลจ่ายอยู่แล้วมาใช้นะครับในเรื่องของสวัสดิการต่างๆอีกประมาณแสนกว่าล้านเห็นไหมครับนี่เป็นเพียงหลักประกันที่เราคิดว่าเราต้องใช้แล้วเสร็จท้ายเราไม่ได้ทำให้เสียเรื่องของวินัยการเงินการคลังนี่ยังพูดไม่ได้พูดถึงเงินกู้เลยนะเราสามารถที่จะหยิบยกการบริหารการจัดการในเรื่องของงบประมาณไว้ได้มาใช้รองรับของโครงการนี้ได้สมมุติว่าบ้านคุณมีครอบครัวอยู่ 3-4 คนอายุเกิน16หมดมันกลายเป็น 4-50,000 นะ 4-50,000 นี่คุณสามารถเริ่มอาชีพได้เลยนะจะซื้อรถก๋วยเตี๋ยวมาจะทำก๋วยเตี๋ยวทำอะไรก็ได้สิ่งที่เราพิจารณาอยู่หลายอย่างคือว่าสมมติ4กิโลเมตรในรัศมีเนี่ยสมมติบ้านคุณอยู่เกิดอยู่บนเขาภายใน4กิโลเมตรไม่มีร้านอะไรเลยเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถให้เราเขียนโปรแกรมได้กำหนดได้ว่าเงินดิจิทัลนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคุณบ้านเลขที่นี้อยู่ตำบล นี้อำเภอนี้หมู่บ้านนี้ผมขยายให้เป็น 7.75 กิโลก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมเราสามารถเทเลเมตรได้ตัดเสื้อให้ฟิตกับทุกคนได้หมดมันซึมลึกซึมยาวเราหยอดนะเขาต้มทีละ100 200 500 1,000 1เมตรเลยเนี่ยมันไม่ฟื้นหรอกแต่ถ้าเกิดฟื้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดฟื้นแล้วปั๊บเนี่ยมีการจ้างผลิตมีการจ้างงานมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนโยบายอื่นๆเริ่มคิกอินเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจเกิดกลับมาเฟื่องฟูอีกคือโลกของเราในอนาคตไม่ใช่อนาคตในปัจจุบันนี้นะครับถ้าแบ่งเป็น2เซกเตอร์คือการเจริญทางเศรษฐกิจโดยรวมกับการเศรษฐกิจจากภาคดิจิทัลภาคดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยนะครับคือภาคที่โตเป็น2เท่าครึ่งถึง4เท่าของเศรษฐกิจปกตินะครับเพราะนั้นตัวนี้คือตัวผลักดันเพราะนั้นในหนึ่งในทิศทางคือเราจะผลักดันประเทศให้เป็นดิจิทัลอีโคโนมีและนี่คือหนึ่งในแผนการที่อยู่ในใจนะครับแปลความว่าเร่งรัดให้ประเทศโตเท่าทันแล้วมีโอกาสอย่าลืมว่าขณะนี้โลกทั้งโลกกำลังใหม่นะครับแล้วคนไทยใช่ว่าจะไม่มีศักยภาพคนไทยหลายคนต้องไปทำงานอยู่ที่ดูไบและที่สิงคโปร์ในเรื่องพวกนี้เราจะต้องสร้างบรรยากาศให้กลับคืนมาแล้วก็ให้โอกาสของคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาทำงานในประเทศคนไทยเนี่ยในรุ่นใหม่ๆสามารถมีศักยภาพไปในทิศทางนี้ด้วย